อ่ะเราไปเลยปิดสตรีมก่อนไว้ปิดสตรีมก่อนไปโอ้หลังกลางวันกลางคืนเว้ยเราไม่ต้องเน้นค่าเยอะนะเอาให้แม่งบวกๆไปคะแนนอะไรมันก็ให้มันบวกไปอะคะแนนอยู่รอดหรือคะแนนอะไรก็ได้ให้มันบวกอะไม่ต้องเอาเป็นคะแนนค่าเยอะก็ได้กูจะปั๊มจากแรงค์1-5นะ
เซิร์ฟเอเชียเนี่ยให้แม่งขึ้นคอนเลยสัปดาห์2จะทันหรอวะคอนถ้าเป็นทีมอ่ะทีมอ่ะสควอชไม่น่าทันละสควอชมันคะแนนแม่ง 5,000 จะ 6,000 แล้วแต่ถ้าเป็นไอ้เนี่ยเล่นเดี่ยวอ่ะเดี่ยวน่าทันอยู่ต้องเล่นแม่งทั้งวีทั้งวันนะวะแต่เจอโปรอ่ะทำให้กูเซ็งอ่ะเหี้ยบอกเลยไม่ว่าจะแรงไม่ว่าจะแรงต่ำแรงสูงนะเจอโปรก็มีสิทธิ์เจอได้หมดนะฮะที่ผมได้บอกไปนะว่าค่ายนี้แม่งมีโปรโคตรเยอะแล้วมึงไม่แบนมึงรอให้มันใช้โปรจนเล่นไปซีซั่นหนึ่งจนมันได้คอนแล้วมึงค่อยแบนไอเวนแสดงว่าทำไมมันต้องรอขนาดนั้นด้วยระบบมันตรวจสอบช้าไงฮะแต่ถ้าตรวจเจอได้มึงก็ควายแต่ถามว่ามันแบนจริงไหมมันแบนครับแต่ว่าความมันจะตรวจเจอได้ไงกูก็เล่นไปต้อง 2-3 เดือนแล้วเฮียซีซั่นหนึ่งแล้วเพิ่งจะมาตรวจสอบกูอีกซีซั่นหน้าซีซั่นนี้คือกูเล่นโปไปทั้งซีซั่นเลยเพิ่งมาแบนกูซีซั่นหน้าไอเวนคือระบบมึงส้นตีนมากเนี่ยบอกเลยย่าเทนเซ็นนะจากไรชิบหายแต่เทนเซ็นแม่งทำระบบเกมแต่คงยอมรับว่าเทนเซ็นแม่งทำเกมระบบทำเร็วระบบเร็วนะถ้าคุณไปเล่น PUBG สตรีมนะหรือ PUBG ไลท์อ่ะภาพมันสวยก็จริงนะแต่ว่าการเปิดประตูการเก็บของออโต้การเก็บของเนี่ยมันช้านะผมมึงจะเก็บกันได้ฮะต้องกดสำรวจแล้วค่อยเก็บแต่นี่มันคือระบบอัตโนมัติเลยคือเก็บอัตโนมัติไปเลยระบบเปิดประตูก็เปิดประตูอัตโนมัติไปเลยไอ้นั่นคือต้องมากดเปิดแล้วความมันจะเปิดได้มันก็เหมือนจริงนะเปิดช้านะแต่มันระบบเปิดประตูมันดีเลยอ่ะเออระบบการยิงนี่ไวกันอยู่นะการยิงอะไรไวแต่ระบบตรงนั้นน่ะที่ไม่เหมือนกันน่ะหรือว่าผมอาจจะเล่น PUBG Mobile มาแล้วแต่ไปเล่น PUBG Lite หรือ PUBG Stream อาจจะไม่ชินก็ได้นะมันก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่ามันระบบมันคนละระบบกันเลยแต่เกมส่วนใหญ่แล้วว่าแต่เรื่องการยิงอะไรน่ะเร็วอยู่เรื่องการยิงอ่ะไวกันอยู่นะกราฟิกอะไรเงี้ยก็สู้กันกราฟิกก็ PUBG Stream PUBG Lite มันก็แจงขาดมันก็แซง PUBG Mobile ขาดอยู่แล้วฮะระบบนั้นก็ยอมรับว่าแซงขาดแต่เนี่ยแหละคือปัญหาคือปัญหาของ Tencent เนี่ยแหละเอ้ยคือปัญหาเนี่ยก็คือมาทำระบบไอ้พวกเนี้ยระบบเก็บของก็ไม่ต้องไปกดสำรวจแล้วเก็บของอีกทีก็เก็บออโต้ไปเลยเนี่ยเก็บออโต้ไปเลยปกติต้องกดเก็บถ้าเป็น PUBG Lite หรือ PUBG Stream นะของจริงอ่ะมันต้องกดมันต้องจะมีของหรือไม่มีอ่ะคือมันต้องกดตรงนี้ก่อนนะมันต้องกดสำรวจกระเป๋าก่อนแล้วเจอของข้างๆจะเก็บได้แต่นี่คือไม่ต้องมีกระเป๋าครับเจอของใกล้เคียงก็เก็บไปเลยเออระบบมันดีกว่าระบบที่ผมว่าไม่เหมือนกัน2อย่างก็คือระบบมันไวกว่าระบบเปิดประตูไวกว่า1แน่นอน PUBG Stream กับ PUBG Mobile อ่ะระบบต่างกันแน่ส่วน PUBG Lite กับ PUBG Stream เหมือนกันเลยใช่เออใช่ฮะกราฟิกอะไรก็คล้ายๆกันอยู่นะฮะใช่ฮะเหมือนกันเลยแต่ว่าถ้าเป็นไอ้นี่อ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นไอ้นี่อ่ะเป็นอะไรวะเป็นระบบที่ดีกว่ากันนะระบบที่เร็วกว่าแล้วไวกว่าก็ต้องเป็น PUBG นั่นแหละซึ่งระบบไวกว่าเยอะนะฮะ PUBG นี่ยอมรับระบบไวมากหนึ่งเลยคือไม่เหมือนกันแน่หนึ่งที่ต่างจาก PUBG Lite และ PUBG Stream ระบบของ PUBG Mobile ที่ต่างจาก PUBG Lite และ PUBG Stream ก็คือหนึ่งนะฮะระบบ PUBG Stream นี่ระบบ PUBG Stream กับ PUBG Lite มันช้านะระบบของ PUBG Mobile เร็วกว่า1เลยก็คือระบบที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ1ระบบเปิดประตูฮะเปิดประตูจะไวกว่านะอันนี้คือความแตกต่างของระบบนะความเร็วคือต่างกันอยู่แล้วการเปิดประตูไวกว่าเยอะแต่ถ้าเป็น2ก็คือนอกจากระบบเปิดประตูที่ไวแล้วยังสามารถออโต้เปิดประตูอัตโนมัติได้ด้วยอันนี้คือดีเยอะเลยคือข้อดีเยอะมากนะฮะ PUBG Streamไอ้ PUBG Mobile อ่ะดีกว่า PUBG Stream กับ PUBG Lite เยอะมากฮะแล้วก็ระบบที่2เลยก็คือระบบการเก็บอาวุธนะฮะมันเก็บไวมากแล้วออโต้ไม่จำเป็นต้องกดสำรวจกระเป๋าแล้วค่อยเก็บคือแบบเจอของใกล้ๆปุ๊บมันก็ขึ้นมาเลยฮะเนี่ยเจอของปุ๊บหรือไม่ก็จะเจอของใกล้ๆปุ๊บก็เก็บอัตโนมัติไปเลยถ้าเป็น PUBG Stream อ่ะมันน่าจะแก้ไขให้เป็นอัตโนมัติถ้าสมมติว่า PUBG Stream กับ PUBG Lite อ่ะฮะเออนั่นแหละมันแก้ไขระบบเนี้ยให้มันเป็นระบบเก็บของอัตโนมัติหรือไม่ก็ระบบไอ้นี่ฮะไม่ใช่แค่ระบบเก็บของอัตโนมัตินะแค่ระบบเปิดประตูอัตโนมัติหรือเปิดประตูไวขึ้นเนี่ยผมคิดว่าแม่งเหมือน PUBG Mobile มากเลยเออใช่แต่ก็คงไม่ทำหรอกครับมันเป็นออริจินอลของเขาอยู่แล้วนะ
แต่ PUBG Mobile นี่มันก็ไปซื้อลิขสิทธิ์จาก Tencent มาอีกทีเอ้ย Tencent มันก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มาจาก PUBG Corporation ของ Steam อีกทีนะฮะค่ายยักษ์ใหญ่ของ PUBG อีกทีนะแล้วก็มาทำระบบเอาเองที่หลังฮะตัวเกมนี่แทบจะก๊อปกันมาเลยอะฮะไปซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะไม่ได้เหมือนเกมไอ้ Room of Survival นะไอ้ Room of Survival นี่เขาบอกว่าเนี่ยไอ้ Room of Survival นี่เขาบอกว่าผิดลิขสิทธิ์ของ PUBG Steam มากบอกก๊อปมันก๊อปมาเลยอะ Room of Survival นี่ก๊อปเลยนะใช่แล้วแถมไม่ขออนุญาตเขาด้วยฮะก็โดนค่าร้องเรียกละเมิดลิขสิทธิ์ไปฮะใช่ PUBG ไอ้นี่ไอ้ Room of Survival ใช่มั้ยแต่ก่อนที่จะมี PUBG Mobile ฮะ PUBG Steam ที่โด่งดังในบน PC นะฮะนั่นแหละฮะมันจะมี PUBG นึงครับมันไม่ใช่ PUBG หรอกมันก็คือเกมที่เหมือน PUBG เลยก็คือมีชื่อว่าเกมไอ้ Rune of Survival อะไรนั่นแหละมันทำซะเหมือน PUBG ทุกอย่างเลยฮะที่เขาพูดว่าเป็น PUBG เป็น PUBG ไอ้นี่แหละเขาบอกว่าเป็น PUBG เวอร์ชั่นมือถือเลยนะฮะตอนนั้นฮะแต่ในสุด PUBG เวอร์ชั่นมือถือมาจริงๆฮะเกม Rune of Survival ก็เจ๊งนะเพราะว่าอ้าวก็ PUBG มัน PUBG ของจริงมาแล้วนี่เขาจะไปเล่นของก๊อปทำไมล่ะฮะใช่ฮะแต่ว่า PUBG นี่ถามว่า PUBG Mobile กับ PUBG Steam นี่ PUBG Mobile นี่ก๊อป PUBG Steam มาหรือเปล่านะบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้ก๊อปนะฮะเพราะว่า PUBG เพราะ PUBG Steam นี่เพราะ PUBG Mobile นี่ไปซื้อลิขสิทธิ์จาก PUBG Steam มานะฮะแล้วก็มีคนเถียงอีกว่าเอ้าแล้วเกม Free Fire กับ PUBG Mobile นี่ตกลงใครก๊อปใครกันแน่นะผมว่านะฮะPUBG ไอ้นี่ฮะ PUBG จริงเอ้ย PUBG Steam เนี่ยเป็นออริจินอลใช่มั้ยฮะ Free Fire เนี่ยเรียนแบบมาจาก PUBG Original นะฮะเรียนแบบมาจาก PUBG Original นะฮะใช่ฮะแล้วก็มาทำเป็นเกมใหม่คล้ายๆกับ Rune of Survival นะฮะแต่เหมือนว่าไอ้ PUBG Free Fire เนี่ยมันค่ายGarena ใช่มั้ยค่ายGarenaมันก็ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เหมือนกับ Tencent ที่ซื้อลิขสิทธิ์จากไอ้ Call of Duty เอ้ยไม่ซื้อลิขสิทธิ์มาจาก PUBG Corporation ใน Steam หรอกฮะมันน่าจะเป็นแบบแต่ทำไม Free Fire ไม่โดนร้องเรียนเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์นะแต่ Rune of Survival นี่แม่งเหมือน PUBG มากคือโดนลิขสิทธิ์แปลกใช่ตอนนั้นแต่ถ้าจะให้พูดถึงเกม PUBG Mobile กับ PUBG เอ้ย PUBG Mobile นี่นะที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้กับไอ้ PUBG Lite อะฮะถามว่าเอ้ย PUBG Mobile กับ Free Fire เนี่ยอันไหนมาก่อนหรือใครก๊อปใครกันแน่นะผมว่ามันก็ไม่ได้ก๊อปหรอกแต่เขาบอกว่า Free Fire นี่มาก่อนนะแต่ PUBG อะฮะผมว่ามันน่าจะเปิดมัน PUBG อะ PUBG Mobile นี่มัน PUBG Mobile นี่มาก่อนปะผมว่าไอ้นี่มาก่อนนะผมว่านะไอเกมไม่เนี่ยมาก่อนฮะไอ้ Free Fire น่าจะมาก่อนแต่ PUBG Mobile นะฮะมาที่หลังครับอ้าวก็แสดงว่า PUBG Mobile ไปก๊อป Free Fire มาไม่ใช่ครับ PUBG Mobile ไม่ได้ไปก๊อป Free Fire มาฮะ PUBG Mobile นี่ไปซื้อลิขสิทธิ์มาจาก PUBG ของจริงเลยฮะใน Steam แหละไปซื้อมาจากค่ายไอ้ PUBG Corporation เลยนะฮะส่วน Free Fire ที่ก๊อปมาจาก PUBG Steam หรือเปล่านะฮะไปก๊อปมาจาก PUBG Original หรือเปล่าฮะเพราะตอนนั้นน่ะค่ายGarenaมันเห็นว่าเกม Battle Royale ในPUBG เนี่ยไอ้ PUBG Steam เนี่ยมันกำลังมาแรงแล้วกำลังโด่งดังฮะมันก็เลยคิดว่าจะสร้างเกม Battle Royale มาสักเกมนึงโดยสร้างมาแบบลับๆนะฮะจนกลายเป็นเกม Free Fire นี่แหละฮะใช่ฮะจนกลายมาเป็นเกม PUBG Mobile ในปัจจุบันโอ้โหเสียดายว่าเกาะไอ้เว้ยไม่น่าไปยิงเกาะแม่งเลยปอดจ๋าไม่น่ายิงเกาะปอดจ๋าเลยไอ้เหี้ยแม่งมีเกาะ3อยู่เวรเอ้ยไม่น่าไปยิงมันเลยเนาะช่างมันเกาะ3แตกนิดเดียวไม่เป็นไรเกาะ3แตกเลยฮะแตกนิดเดียวไม่เป็นไรเว้ยใช่ฮะถือว่าเป็นการก๊อปกันหรือเปล่านะฮะนักแสดงว่า Free Fire มันก็ก๊อป PUBG Steam มาดิฮะไม่รู้ดิฮะแต่มันไม่มีข่าวออกนะแต่มีผมไม่มันไม่มีบทฟาร์มออกนะฮะแต่บทฟาร์มเกี่ยวกับ Room of Survival นี่ก๊อป PUBG Steam มาไม่มีฮะแต่ว่าทำไม Free Fire ก็ก๊อป PUBG Steam มาทำไมไม่โดนเหมือน Room of Survival อันนี้ไม่รู้เหมือนกันฮะเขาตกลงกันยังไงหรือเปล่ามันไปก๊อปมันเกมมันคล้ายๆกันเลยคือก๊อปกันมาเลยอะในวิชั่นเหรอในวิชั่นเหรอกลางคืนใช่ฮะไม่รู้จะคิดยังไงดีวะแม่งผมก็ไม่ทราบสิฮะก็ถ้าใครรู้ก็บอกด้วยแล้วกันนะฮะเรื่องนี้ทำไม Free Fire ถึงไม่โดนละเมิดลิขสิทธิ์จากPUBG Corporation ของ Steam ล่ะฮะแต่ทำไมเกม Rune of Survival เนี่ยถึงโดนลิขสิทธิ์งงเหมือนกันนะฮะผมว่าต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังกันแน่ฮะก็จะซื้อลิขสิทธิ์กันมาแล้วแบบเขาอยากดังหรือเปล่ามาแบ่งตังค์กันหรือเปล่าอะไรงี้ก็ว่าไปนะฮะซื้อลิขสิทธิ์กันไปนะฮะแต่อันนั้นเนี่ยผมว่าGarenaเนี่ยไม่น่าจะปล่อยให้เกมตัวเองนะไม่น่าจะปล่อยให้เกม Free Fire ที่ตัวเองกำลังพัฒนาอยู่ในช่วงที่เกม Battle Royale กำลังมาแรงเนี่ยให้มาเป็นแบบว่าให้มามีการมาก๊อป
พับจีในสตรีมแล้วฮะไม่มีการไม่ให้มีการมาก๊อปในพับจีในสตรีมหรอกฮะแล้วก็ไม่มีการมาไอ้นี่ไม่มีการที่จะแบบให้เกมที่ตัวเองผลิตมาเนี่ยไปก๊อปเกมเขาแล้วเสียชื่อเสียงจะเป็นเกมที่เป็นประวัติด่างพ้อยนะจะเป็นการเสียชื่อเสียงของค่ายการีน่าเปล่าๆนั่นแสดงว่าค่ายการีน่าก็เสียชื่อเสียงเลยฮะที่เอาเกมพับจีเอาที่สร้างเกมฟรีไฟมาที่ไปก๊อปกับเกมพับจีสตรีมนะฮะใช่ฮะอันนี้แสดงว่าค่ายการีน่าก็เสียหายแต่ว่าค่ายการีน่าเขามันไม่ได้โง่ค่ายการีน่ามันฉลาดมันมีค่ายยักษ์ใหญ่อะมันก็น่าจะเป็นการตกลงมึงน่าจะเป็นการตกลงไอ้นี่มากกว่านะน่าจะเป็นการตกลงการซื้อไอ้นี่มากกว่านะตกลงกันน่าจะเป็นการตกลงกันในการที่ค่ายการีน่าเนี่ยอาจจะไปอะไรอะอาจจะไปซื้อลิขสิทธิ์เกม PUBG นะครับจากค่าย Tencent มานะฮะเอ้ยไม่ใช่ไปซื้อลิขสิทธิ์เกม PUBG จากค่ายนี่มาฮะไอ้ค่ายนั้นชื่อค่ายอะไรกูจำไม่ได้แล้วอ๋อไอ้ค่าย PUBG Corporation ที่ผลิตและพัฒนาเกม PUBG Steam นะใช่ฮะนั่นแหละฮะคือมันอาจจะไปซื้อลิขสิทธิ์มาแต่ว่าซื้อลิขสิทธิ์โดยการที่ซื้อแค่ลิขสิทธิ์หรือซื้อแค่ดีไซน์การเล่นแบบ Battle Royale มาเท่านั้นนะแต่เรื่องรูปแบบการเล่นนี้ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มานะฮะแล้วการีน่ากับ PUBG Corporation นี่ก็ไม่ใช่เป็นบริษัทแม่บริษัทลูกกันด้วยนะถ้าสมมุติว่าเป็น PUBG Mobile PUBG Mobile กับไอ้ค่าย Tencent Light Speed กับไอ้ค่าย PUBG Corporation ใน Steam น่ะอันนี้คือเป็นบริษัทแม่บริษัทลูกกันจริงฮะมันสามารถขายลิขสิทธิ์ให้กันได้แล้วประมาณนี้นะฮะอยากให้เกม PUBG คุณดังมึงอยากให้เกม PUBG มึงดังขึ้นไหมนี่กูแนะนำให้มึงมาลงใน Steam เอ้ยให้มึงอ่ะเอา PUBG ใน Steam เนี่ยมาลงในโทรศัพท์เออนั่นแหละรับรองเกมมึงดังแน่ฮะคนเล่นในโทรศัพท์แม่งการตลาดมันจะตีไปทางโทรศัพท์เพราะคนใช้โทรศัพท์เยอะกว่าคนใช้ PC อยู่แล้วแล้วแถมโหลดได้ฟรีด้วยไม่ต้องเสียตังค์นะกับการ PUBG Mobile ไม่ต้องเสียตังค์อะไรเลยฮะเสียแค่ตังค์เติมอย่างเดียวนะแต่ถ้าเป็น PUBG จริงเว้ย PUBG ของจริงต้องเสียตังค์ซื้อมา500กว่าบาทนะฮะเออปรากฏว่าจะมีคนเล่นเยอะกว่าทำไปทำมาฮะเกมไอ้ Tencent เนี่ยไอ้ค่าย Tencent เนี่ยใน PUBG Mobile ทำไปทำมาฮะทำไปนะมันมีคนฮิตเล่นเยอะมากกว่า PUBG Steam ด้วยเพราะตอนนั้น PUBG Steam มันโดนกระแสด้านลบตรงที่ว่าอย่างนั้นแหละฮะโปรเยอะแต่แบนมั่วไม่ได้แบนคนใช้โปรเนี่ยคือกูไม่ใช้โปรกูก็โดนแบนนะฮะแล้วก็ระบบเซิร์ฟที่มีปัญหาค่อนข้างบ่อยนะฮะระบบเซิร์ฟที่โคตรมีปัญหาคือแบบฝั่งมึงจะโหลดเข้าเกมได้มึงกระตุกมากมึงหลุดมากอะไรมากฝั่งมึงจะโหลดเข้าเกมได้คือแบบมึงช้ามากเลยฮะพอมันอัปเดตมาแทนที่อัปเดตมาจะดีขึ้นอัปเดตแล้วยิ่งเหี้ยลงอัปเดตแล้วยิ่งแย่ลงใครก็จะไปอัปเดตใครก็จะอยากเล่นนะฮะเขาก็เลยหนีมาเล่น PUBG Mobile กันได้แล้ว PUBG Mobile ก็โหลดฟรีด้วยแล้วแถมเล่นในโทรศัพท์ได้ทุกคนต้องมีโทรศัพท์เล่นนะไปมาเล่นมาเฮ้ยระบบมันไวกว่าระบบการเล่นมันไวกว่า PUBG ใน Steam เยอะถึงกราฟิกมันจะกากกว่ากราฟิกมันจะห่วยแตกกว่ากันใน PUBG Steam นะแต่ระบบการเล่นระบบการเปิดประตูมันออโต้มันเป็นระบบออโต้อัตโนมัติเปิดประตูได้อย่างไวได้อย่างง่ายดายระบบการเก็บของก็ไม่ต้องกดสำรวจกดดูกระเป๋าแล้วเก็บก็คือเก็บเลยอัตโนมัติเลยระบบมันดีกว่ากันเยอะคนก็เลยมาเล่น PUBG Mobile นะแล้วตอนนี้ผมคิดว่า PUBG Mobile นี่กูว่าน่าจะเจ๊งแล้วน่าจะโดน Call of Duty แซงแล้วถามว่าทำไมถึงโดนแซงคือเกม Call of Duty น้องใหม่ไฟแรงหรือเปล่าไม่ใช่ฮะคือไม่ใช่ว่าจะโดนแซงเพราะสาเหตุนี้ที่ผมโดนแซงเพราะว่า1แล้วก็คือกระแสมันลดลงนะฮะกระแสมันใหม่ไงพอมันเกมมันเก่าปุ๊บพอมีเกมใหม่มากระแสมันตกอันนี้คือ1เข้าสาเหตุนะแล้วก็2สาเหตุที่ผมเห็นได้ชัดเลยนะสาเหตุที่ผมเห็นได้ชัดเลยก็คือโปรเยอะนะฮะเกมเนี่ยโปรมันยิ่งเยอะเหมือนกับ PUBG ในเวอร์ชันไอ้เวอร์ชันในสตรีมเลยในคอมเลยอ่ะ PUBG มันโปรมันเยอะมากไอ้ห่าคนก็เลยแบบไม่อยากเล่นกันแล้วเออแล้วตอนนั้นมีเกมใหม่มา PUBG ไอ้ PUBG ก็คนก็เริ่มเบื่อกันแล้วไปเล่นเป็น Call of Duty ดีกว่าทั้งที่ Call of Duty นี่แฟนคลับนี่แม่งมีมาตั้งแต่สมัย Pay 1ไอ้ Pay 2ป่าววะแฟนคลับของ Call of Duty แม่งมีออกมาเป็น10 20ภาคไม่ว่าจะเป็นภาคหลักภาคเสริมเนี่ยเออนะฮะแล้วคอยเวอตี้แฟนคลับมันทั่วโลกฮะพอมันมาทำลงเป็นโมบายปุ๊บแล้วเป็นเกมที่มีโหมดเป็น FPS โหมดชูตติ้งแล้วปุ๊บนะฮะคล้ายๆกับ PB หรือ CSGO CSGO อะไรเงี้ยคนก็เลยฮิตกันเข้าไปใหญ่นะฮะแล้วก็มาลงใน PC ด้วยแล้วแถมมีโหมด Battle Royale ด้วยก็ได้ 2-in-1 เลยฮะแล้วตอนนั้นเออคนก็เลยแบบสนใจนะฮะถึงแม้ว่าระบบ Battle Royale ตอนเนี้ยของคอยเวอตี้โมบายจะสู้ครับ G ไม่ได้นะก็จริงนะตอนเนี้ยแต่ระบบอื่นเขาบอกว่าระบบมันดีมากก็แถมเกมใหม่ๆตอนแรกอ่ะมันก็ฮิตเป็นเรื่องธรรมดาแล้วโปรมันก็ยังไม่เยอะแล้วต่อให้มีโปรมาจริงๆก็ไม่ต้องกลัวฮะเพราะว่าค่ายการีน่านี่มาเป็นคนทำเองฮะไม่ต้องกลัวนะว่าถ้าเจอโปรในเกม PUBG ไอ้ Call of Duty Mobile ไม่ต้องกลัวฮะ
มึงเจอค่ายกาลีน่าไปโปไม่มีทางได้เกิดอ่ะไอ้ห่ารับรองนะถ้าเป็นค่ายเทนเซนต์นี่โปยังเยอะอยู่นะเนี่ยไอ้เหี้ยโทษของมันจะตรวจเจอได้โคตรช้าเลยมึงลองคิดดูถ้าเป็นกาลีน่านะเชื่อไหมล่ะว่ากาลีน่ามึงลองคิดดูเลยไอ้พับจีโมบายก็ค่ายกาลีน่าเหรอไอ้พับจีโมบายค่ายกาลีน่าเหรอวะใช่อ่ะเขาบอกว่าพับจีโมบายนี่ค่ายกาลีน่าเหมือนกันนะเอ้ยไม่ใช่พับจีโมบายคอเป็นพับจีโมบายนะเขาบอกว่าค่ายกาลีน่าเหมือนกันเสร็จแล้วมึงนะรับรองมึงไปเล่นเกมค่ายกาลีน่ามึงไม่มีทางใช้โปได้หรอกค่ายกาลีน่าแม่งโหดมากแล้วแบนโหดมากเนี่ยฮะมีคนเขาใช้โปเนี่ยใช้โปไหมพับจีไลท์เนี่ยค่ายกาลีน่าเหมือนกันนะโดนแบนไปนะฮะเทนเซนต์มันยังใจดีนะแม่งคนใช้โปนะโดนแบน10ปีไอ้ค่ายกาลีน่านี่แม่งโหดมากแม่งแบน100ปีอ่ะเออโหดไหมล่ะค่ายกาลีน่านี่แม่งโหดจริงว่ะโดนแบน100ปีเออไอ้หากาลีน่านี่แม่งยอมรับว่ามันเป็นค่ายที่โหดจริงๆนะเออใช่ฮะแล้วแถมตรวจแล้วเป็นค่ายที่เข้มงวดเรื่องการใช้โปด้วยคือไม่ใช่ว่าคุณไปใช้โปในไปใช้โปรแกรมช่วยเล่นไปใช้โปโกงเกมในเกมค่ายเขาไม่ได้นะเช่นในพวก PB สมัยก่อนนะโอ้โหต่อให้โปเยอะแค่ไหนนะมาการีน่ามาทำฝาดล้างโปเกี้ยงเลยฮะโปที่แบบเคยมีมาในอดีตนะไอ้ PB เนี่ยสมัยก่อนค่ายเก่าโปเยอะพอมาเป็นค่ายการีน่าแบบค่ายการีน่าไปซื้อเกมไอ้ PB มาจากค่ายอะไรไม่รู้กูจำชื่อไม่ได้แล้วค่ายเก่าไอ้ PB อ่ะเออนั่นแหละก่อนที่มันจะเป็นค่ายกาลีน่ามันเคยเป็นค่ายเก่ามาก่อนนะนั่นแหละฮะก็ยังงงว่าอ้าวกาลีน่าไปซื้อลิขสิทธิ์มาชิบหายแล้วกาลีน่าแม่งฝาดโปเกี้ยงเลยฮะไม่มีโปสักโปแต่ก็ยังมีอยู่ฮะแต่ต่อให้มีอยู่กาลีน่าก็ฝาดอยู่ดีเพราะกาลีน่านี่แม่งโหดมากไอ้ฮะมันเป็นค่ายที่โหดมากแล้วเข้มงวดมากคือคุณไม่ใช้โปคุณมันเหมือนกับมันเป็นกฎเหล็กของเขาอะคุณไม่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นกับค่ายเขาไม่ได้หรอกเขาบอกว่าถือเป็นการเอาเปรียบผู้เล่นไม่ดีนะไอ้ผมชอบค่ายกาลีน่ามากไอ้หาค่ายมันดีจริงอะนะฮะถ้าเทียบกันนะค่ายกาลีน่ากับเทนเซนต์นะกูว่าเทนเซนต์แม่งยังกากกว่ากาลีน่าเยอะกาลีน่านี่คือเจอโปปุ๊บแม่งแบนเลยเทนเซนต์ผมมึงจะตรวจเจอได้คือแม่งเล่นไปสัก 2-3 เดือนเล่นไปจบซีซั่นแล้วเพิ่งมาแบนที่หลังไอเวนมันน่าจะแบนให้เร็วกว่านี้อ่ะแล้วโปมองไม่โดนแบนแบบไม่โดนแบน 100% ไม่โดนแบนถาวรอ่ะถ้ามึงไปเล่นเกมพับจีไลท์ในค่ายกาลีน่าดิมึงโดนแบน100ปีแล้วค่ายกาลีน่านี่แม่งโหดจริงยอมรับเลยเออนี่กูไม่ได้อวยนะในกูพูดจริงนะกูคงกล้าพูดเลยกาลีน่านี่แม่งโหดสุดแล้วไอ้ห่าเนี่ยถึงก็เป็นค่ายชั้นดำอันดับหนึ่งของประเทศอันดับหนึ่งของโลกเลยนะกาลีน่าเนี่ยดีมากนะเป็นค่ายที่มีค่ายกาลีน่านี่ตอนแรกเกิดขึ้นที่เกาหลีหรือจีนเนี่ยไม่รู้แหละนั่นแหละฮะแล้วมันก็พัฒนามาอยู่ที่สาขาไทยนะฮะแล้วเป็นค่ายเขานี่ค่ายเขานี่โหดมากนะเว้ยไปใช้โปรค่ายเขาปุ๊บนี่โดนแบนไวแต่ไอ้ครับจีห่าเนี่ยผมก็ยังงงว่าเฮ้ยทำไมเทนเซนต์มึงไม่แบนโปรพวกนี้เลยวะฝ่ามึงจะตรวจเจอไงมึงเล่นไปซีซั่น3กูเล่นจากกูเล่นโปรซีซั่น3มาซีซั่น4ซีซั่น5กูเพิ่งมาโดนแบนเนี่ยจนกูขึ้นคอนไปแล้วไอ้ควายเอออย่างว่ามึงแบนก็แบนไปเถอะแต่กูได้คอนกูก็ภูมิใจแล้วบางคนมันใช้โปรไงไอ้ห่ามันฝ่าจะโดนแบนคือมึงตรวจเจอช้ามากอ่ะมึงน่าจะตรวจให้มันเร็วๆกว่านี้ไอ้ห่าจริงๆแล้วนะอันนี้คือข้อเสียเลยฮะของไอ้ค่ายเทนเซ็นเนี่ยค่ายเทนเซ็นไลท์สปีดหาเลยมันไม่ได้เรื่องเลยฮะคนก็เลยแบบอยากก็เบื่อค่ายเทนเซ็นมันกากดอยมันห่วยแตกขนาดนี้นะฮะคนก็เลยเบื่อไม่อยากจะเล่นเกมค่ายมึงแล้วเออกูไปเล่นเกมครับจีไลท์ค่ายกาลีน่าดีกว่าถึงแม้ว่าครับจีไลท์มันออกมาในปี2019ใช่ไหมเออปีนี้แหละครับจีไลท์ก็ออกมาใหม่ล่าสุดเมื่อปีนี้เหมือนกันนะฮะประมาณต้นปีเนี้ยประมาณปีใหม่แหละมีครับจีไลท์ฮะค่ายกาลีน่ามาทำเองฮะใช่ฮะคนก็เลยหนีไปเล่นครับจีไลท์กันหมดแล้วแต่ครับจีไลท์นะระบบมันก็เหมือนกับครับจีสตรีมเลยภาพก็พอๆกันฮะภาพก็เหมือนพับจีสตรีมเลยฮะระบบก็ดูช้าๆนะฮะเล่นพับจีโมบายแล้วไปเล่นพับจีสตรีมไม่ถนัดเอ้ยเล่นพับจีโมบายแล้วไปเล่นพับจีนี่ฮะพอคุณเล่นพับจีโมบายปุ๊บนะฮะพอคุณเล่นพับจีโมบายปุ๊บแล้วคุณไปเล่นพับจีไลท์ในค่ายกาลีน่านะระบบมันจะเหมือนพับจีสตรีมเลยคุณจะไม่ถนัดเลยระบบการเก็บของระบบการเก็บของที่ออโต้นะคุณต้องเก็บเอาเองนะแล้วก็ระบบการเปิดประตูปกติจะเปิดอัตโนมัติใช่ไหมพับจีโมบายเปิดอัตโนมัติอ่ะไปพับจีสตรีมอ่ะเอ้ยไปพับจีไลท์ไปเล่นพับจีไลท์เพิ่งเปิดตัวล่าสุดก็ระบบไม่เหมือนพับจีสตรีมเลยคุณต้องเปิดเองนะฮะประตูปกติเปิดอัตโนมัติพับจีโมบายเป็นพับจีไลท์คุณต้องเปิดเองแต่ถ้าเป็นระบบของพับจีนี่เอ้ยแต่ว่าถ้าเป็นพับจีสตรีมฮะพับจีสตรีมฮะเอ้ยไม่ใช่พับจีสตรีมกับพับจีไลท์เหมือนกันเลยฮะแต่ถ้าเป็นพับจีนี่อะฮะแต่ถ้าเป็นพับจีนี่อะพับจีอะไรวะพับจีกูก็เรียกไม่ถูกเลย
าสมมติว่าเป็น PUBG นี่นะ PUBG Lite อ่ะระบบมันจะเหมือน PUBG Steam ทุกอย่างเลยเปิดประตูเองเก็บของเองคุณเล่น PUBG Mobile เนี่ยที่แบบว่าเคยเป็นแบบว่าระบบการเล่นที่แบบว่าเปิดประตูเองเก็บของออโต้อัตโนมัตินะฮะคุณกลับไปเล่นเป็น PUBG Lite คุณไปเล่น PUBG Lite นะฮะมันก็เหมือนกับ PUBG Mobile เหมือนกับ PUBG Steam เลยฮะระบบการเก็บของคุณต้องเก็บเองนะใช่ฮะอันนี้คือข้อเสียนะเดี๋ยว5คนยังไหวเว้ยนะแอดออกหาอะไรก็ไม่สนใจแล้วนี่แหละคือคุณจะชิบหายก็ตรงนี้แหละ ระบบผมว่าระบบแม่งจังไรมากเลยไอ้ห่าโคตรเกลียดเลยน้ำมันนี่เหลือด้วยนะเดี๋ยวไว้เติมในวงนะเว้ยแล้วโปรแม่งเยอะมึงก็ไม่แบนโปรไอ้ควายโปรมองก็บอกไม่โดนแบน 100% นะฮะไม่โดนแบนคือไม่ใช่โทษผมไม่โทษคนเขียนโปรนะผมโทษค่ายมันนี่แหละไอ้เหี้ยมันไม่แบนโปรให้เองวะเก็บไม่ทันละกูจะเก็บร้อยนะสมัยไม่ทันละ ไอ้อินโฟเดียวถ้ากูเก็บอีกนะรับรองนะฮะได้ตายหาแน่บอกเลยไปเติมได้ใช่ไหมรู้ก่อนนี้ตรงนี้มีคนปะเมื่อกี้ไปเก็บแอร์ดรอปมาวงแม่งบีบตรงนั้นด้วยเฮียทุเรศชิบหาย แล้วก็3คนนะกูรู้แล้วเหลือ3คนนะฮะจะทำยังไงอะ3คนนี้ไม่รู้อยู่นอกวงหรือในวงเนี่ย3คนที่ว่าไปรถไปแล้วรถไปแล้วแล้วกูวนไปเก็บร้อยนัดดีกว่าขนาดแม่งโกงไอ้เหี้ยยังไงวงบีบแล้วไม่สนใจแล้วเดี๋ยววนมาเก็บร้อยนัดอันนี้อีกรอบหนึ่งวนไปวนมาอยู่เงี้ยนะไม่ใช่อ่ะดิเออ AKS น่าจะเอาเก็บเสียงมาช่างมันปล่อยเลยร้อยนัดดีกว่าเมื่อกี้มีคนขับรถไปคนหนึ่งนะไม่รู้แม่งขับไปไหนของแม่งไอ้เหี้ยเอ้ยมึงดูให้ดีด้วยดิคนในบ้านน่ะมีอยู่แล้วมีคนเก็บไปแล้วไอ้ดอกระวังเจอโปรมองนะเว้ยโปรมองมันรู้หมดแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนอะจอดแล้วไอ้เหี้ยจัดกันแล้วเว้ยจัดแล้วเว้ย
ระวังนะเฮียมันอยู่ไหนวะดูรู้วะโอ้หนูเนี่ยเจอแล้วกูเห็นแล้วแม่เปิดตำแหน่งชัดเจนนะควายเห็นชัดเจนเห็นแล้วอยู่ตรงต้นไม้นี้ซ้ายมือเสร็จโจนี่ฮะมันงัวมันงัวแล้ววะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไวจังวะเฮ้ยตอนแรกมันอยู่นี่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยแล้วก่อนนะไม่ใช่ตอนแรกกูเห็นมันอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอวะทำไมมันเฮ้ยแม่งโป้ลืมรีพอร์ตเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเรากูขอย้อนดูคลิปก่อนนะแป๊บนึง